ถึงนักร้องคนต่อไปขอบอกถือว่าเป็นเกียรติของรายการเราเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเขาคนนี้นะคะมาจากสปป.ลาวค่ะเป็นเพื่อนบ้านพูดไปแล้วนะครับเห็นไหมรายการเราเริ่มจะเป็น AEC ขึ้นเพราะฉะนั้นแฟนๆนะครับที่ชมอยู่ทั้งในประเทศไทยและสปป.ลาวเตรียมตัวพบกับคนคนนี้ครั้งหนึ่งเคยผ่านชีวิตมาโดยมีผู้นำส่งเป็นศิลปินที่เรารู้จักกันดีเอกชัยศรีวิชัยนี่แต่จะเป็นอย่างไรมาเลยครับพบกับเขาก่อนเลยนะครับน้องอึ่งครับสวัสดีครับผมชื่ออึ่งครับผมคือผู้ผ่านเข้ารอบมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดลูกทุ่งน็อกเอาท์ครับผมจริงผมเกิดอยู่ประเทศลาวครับผมแล้วก็แม่เสียได้ตอน4ขวบญาติห่างๆทางอุบลขอมาเป็นลูกบุญธรรมครับเพราะว่าเขาไม่มีลูกก็ตอนนี้ก็มาอยู่ประเทศไทยรวมๆก็ประมาณ 21-22 ปีแล้วครับมีช่วงหนึ่งผมไปตามฝันบ่อยไงคือไปประกวดชอบไปประกวดร้องเพลงรับจ้างรับร้องเพลงทั่วไปบางทีก็มีงานรำด้วยไปงานรำเขาก็เลยหยุดบ่อยๆเขาเลยไล่ออกครับผมก็มาโตที่ประเทศไทยอย่างประเทศลาวก็เป็นแผ่นดินเกิดประเทศไทยก็ได้เป็นแผ่นดินที่อาศัยก็ผมก็เลยรักเข้าๆกันนะครับผมคิดว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วจะทำให้สุดความสามารถของตัวเองครับผมสบายดีสบายดีครับนี่นะครับเราทักกันแบบสปป.ลาวเลยทีเดียวนะครับเห็นบอกว่าคุณเอกชัยศรีวิชัยเป็นคนพาเข้าสู่วงโคจรของการร้องเพลงเลยทีเดียวเมื่อก่อนทำยามครับผมเป็นรปภ.ที่หน้าบ้านพี่เอกชัยก่อนหน้าที่จะมาทำงานคือพ่อไม่สบายแล้วก็ไปเอาหน้าที่นาไปจำนองครับผมก็เลยมาหาเงินไปใช้หนี้ว้าวแล้วได้ไหมใช้หนี้ได้ยังยังไม่หมดตอนนี้เขายึดนาไปแล้วครับโถแล้วชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กชอบแต่เด็กแต่ไม่มีโอกาสได้ร้องส่วนมากเขาก็หาว่าเป็นคนบ้านนอกบ้างอะไรบ้างก็เลยส่วนมากจะล้างจานแล้วก็ไปขอเขาร้องช่วงที่ว่าไม่มีแขกเพราะตอนนั้นอยู่ร้านอาหารครับผมเติบด้วยล้างจานด้วยแล้วตอนที่ไปร้องให้พี่เอกฟังพี่เอกคอมเมนต์ว่าไงบ้างคะบอกว่าเป็นไงบ้างน้องอึ่งร้องเป็นไงบ้างก็สอนเยอะอยู่ครับเหรอพี่เอกชัยก็เหมือนพ่อผู้ที่สองของผมครับผมนับถือและเคารพมากครับพี่น้องแล้วทุกวันนี้น้องอึ่งเขายังเป็นยามอยู่ที่หมู่บ้านพี่เอกอยู่ป่ะคะยังเป็นอยู่ไหมหรือไม่ได้เป็นแล้วตอนนี้ตกงานมา 3-4 เดือนแล้วครับเพราะว่าไปร้องเพลงบ่อยไปตามความฝันครับทางบริษัทเขาก็เลยไล่ออกตอนนี้เอาวันนี้สู้ๆเป็นกำลังใจจริงๆผมว่าทั้งมีทั้งคนไทยทั้งสปป.ลาวนะครับรอเป็นกำลังใจเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องเกรงไม่ต้องตื่นเต้นโชว์ความสามารถให้เต็มที่นะครับมาพบกับเขาเลยครับไอ้อึ้งขอฝนมาฟ้าสั่งเจ้าออกเดินสายไปกับวงดนตรีล่างขี้ไข่บอดทันหลอนดีโดดขึ้นเวทีโยกย้ายลีลาโบกปีกความฝันเต็มแต่งสีสันงานบุญบ้านนายามน้องดีดแข้งดีดขาสาวน้อยบ้านนาดูน่ารักน่าชังสาวบ้านนาคาเสริญใจอ้ายสะเทินเมื่อแนมขึ้นบนเวทีถือขิงอายคักอีลีสาวโคโยตีเที่ยวริกรีน้องนาบอกว่างานใดล
ขาดใจเหงื่อย่อยยามยางอายห่วงยานเวทีพังผู้แก้มบางบางเต้นค่อยค่อยก็ได้เด้อสาวแดนเซอร์เจ้าผู้สูงเชิญ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 มารับก่อนอ่อนแทนเห็นเจ้าแดนเต็มหัวคำโดนโดนคิดสิตนคำแท้เอากระแหงอยู่ใส่น้องดินไงงองไปไงงองยังเสือสิงออกเชิญกระโปรงเขินเขินก็ขาขาวยาวแดนแฟนคำน้องไม่คิดหนาวถ้อยคำบางคนตีชินเต้นกินรำกินใครเขามองต้อยต่ำเสร็จจากงานนาน้องจึงมาเต้นรำบอกไปเกินฝันขอมีงานให้ทำไอ้บอทะลำถ้าหากได้น้องมาเป็นแฟนผู้แก้มแฟนแวนสาวนาคาเด่นบ้านโดรักมากเลยถ้าเต้นลีลาบนเวทีชอบอ่ะวันนี้นะมีต้องมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างแหละนะครับวันนี้ไฟแดงหมดเลยไม่เขียวเลยไม่เป็นไรเรามาฟังแล้วเอาไปปรับปรุงนะไอ้เนาะมาฟังจากพี่หลิวเลยครับก็จะบอกว่าหลิวชอบลีลาของอึ่งมากเลยค่ะคือเป็นคนน่ารักแต่ว่าเรื่องของการร้องอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็บางคำหลิวก็ฟังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะน้องอึ่งพี่ตั๊กเห็นความพยายามของน้องอึ่งนะเราพี่ตั๊กชื่นชมนะคะคือน้องอึ่งบอกว่าตามความฝันน่ะไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าน้องอึ่งรักการร้องเพลงจริงๆพี่ตั๊กอันนี้เป็นข้อแนะนําพี่ตั๊กอยากให้น้องอึ่งลองกลับไปคิดดูนะคะเนื่องจากว่าอันเนี้ยเป็นเวทีการประกวดมันก็อยากจะให้น้องอึ่งเนี่ยไปฝึกเพลงที่มันหลากหลายแนวมากกว่านี้ที่มันให้ได้โชว์ศักยภาพของน้องอึ่งได้โชว์ความสามารถในการร้องอย่างน้องอึ่งร้องเพลงเมื่อสักครู่เนี้ยโอเคเสียงอึ่งเพราะแต่ว่าพี่ไม่ได้เห็นในเทคนิคในการร้องไงฮะอยากจะให้อึ่งทำความเข้าใจกับการประกวดร้องเพลงอะค่ะว่าการประกวดร้องเพลงมันจะต้องคัดเพลงในการประกวดร้องเพลงสักนิดนึงอันนี้เป็นการบ้านที่ให้อึ่งต้องกลับไปทำนะคะอึ่งอย่าเสียใจนะพี่ตั๊กอยากให้อึ่งมาอีกนะครับครับผมขอบคุณครับพี่เอครับคือการที่เลือกเพลงมาประกวดมันสำคัญมากนะครับพอเราได้โชว์ร้องอย่างนี้แล้วเนี่ยพี่ก็อยากให้โอกาสนะนี่พูดจริงๆเพราะว่าพี่ตั๊กเห็นเขาทำกันบ้านมาดีครับเขาโชว์สุดตัวนะฮะผมจะเปลี่ยนใจแล้วก็อยากให้โอกาสน้องจะได้ไหมครับคุณพิธีกรครับอยากเข้าไหมอยากเข้าครับผมถ้ามีโอกาสผมก็จะทำให้ดีที่สุดครับให้ไหมล่ะให้ไหมล่ะให้ผมให้โอกาสน้องครับกดไฟเลยครับโอเคครับเอาแล้วร้องไห้น้ำตาไหลเลยโอ้ยเอาล่ะเป็นโอกาสที่พลิกจริงๆนะครับพลิกมาจริงๆนะครับเป็นกำลังใจจริงๆพ่อแม่พี่น้องนะครับทั้งชาวไทยและชาวปลาวเป็นกำลังใจให้อึ่งด้วยครับไปรับบัตรเข้าเรียนใจมากแล้วก็ภูมิใจที่มีคนให้โอกาสผมจะทำให้ดีที่สุดครับไม่ทำให้พี่เอผิดหวังแน่นอนครับ